ถึงกับอึ้งการ์ตูนเข้าใจง่ายประวัติศาสตร์ยุโรปคู่อริชาวยิวโปรดกดปุ่มติดตามด้านล่างไว้เพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไปนี่คือลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สั้นๆในรูปแบบการ์ตูนเข้าใจง่ายที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวในช่วง943ปีที่ผ่านมาปี1080ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสครั้งที่1ปี1098ถูกขับไล่ออกจากสาธารณรัฐเช็กปี1113ถูกขับไล่ออกจากเมืองเคียฟรุสหรือยูเครนในปัจจุบันครั้งที่1ปี1113การสังหารหมู่ชาวยิวในเคียฟหรือยูเครนในปัจจุบันปี1147ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสครั้งที่2ปี1171ถูกขับไล่ออกจากอิตาลีปี1188ถูกขับไล่ออกจากอังกฤษครั้งที่1ปี1198ถูกขับไล่ออกจากอังกฤษครั้งที่2ปี1290ถูกขับไล่ออกจากอังกฤษครั้งที่3ปี1298ถูกขับไล่ออกจากสวิตเซอร์แลนด์ครั้งที่1ชาวยิว100คนถูกประหารด้วยการแขวนคอปี1306ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสครั้งที่3 3,000 คนถูกเผาทั้งเป็นปี1360ถูกขับไล่ออกจากฮังการีปี1391ถูกขับไล่ออกจากสเปนครั้งที่1ถูกประหารชีวิต 30,000 คนและถูกเผาทั้งเป็น 5,000 คนปี1394ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสครั้งที่4ปี1407ถูกไล่ขับออกจากโปแลนด์ปี1492ถูกขับไล่ออกจากสเปนกฎหมายห้ามชาวยิวเข้าประเทศตลอดไปปี1492ถูกขับไล่ออกจากซิซิลีปัจจุบันอิตาลีปกครองปี1495ถูกขับไล่ออกจากลิทัวเนียและเคียฟยูเครนปัจจุบันครั้งที่2ปี1496ถูกขับไล่ออกจากโปรตุเกสครั้งที่1ปี1510ถูกขับไล่ออกจากอังกฤษครั้งที่4ปี1516ถูกขับไล่ออกจากโปรตุเกสครั้งที่2ปี1516กฎหมายในซิซิลีอิตาลีอนุญาตให้ชาวยิวอาศัยอยู่ในสลัมเท่านั้นปี1541ถูกขับไล่ออกจากออสเตรียปี1555ถูกขับไล่ออกจากโปรตุเกสครั้งที่3ปี1555กฎหมายในโรมอิตาลีอนุญาตให้ชาวยิวอาศัยอยู่ในสลัมเท่านั้นปี1567ถูกขับไล่ออกจากอิตาลีปี1570ถูกขับไล่ออกจากเยอรมนีเบรนเดนบุกปี1580ถูกขับไล่ออกจากโนฟโกรดแคว้นในรัสเซียปี1592ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสครั้งที่5ปี1616ถูกขับไล่ออกจากสวิตเซอร์แลนด์ครั้งที่2ปี1629ถูกขับไล่ออกจากสเปนครั้งที่2และโปรตุเกสครั้งที่4ปี1634ถูกขับไล่ออกจากสวิตเซอร์แลนด์ครั้งที่3ปี1655ถูกขับไล่ออกจากสวิตเซอร์แลนด์ครั้งที่4ปี1660ถูกขับไล่ออกจากเคียฟยูเครนครั้งที่3ปี1701ถูกเนรเทศออกจากสวิตเซอร์แลนด์ครั้งที่5โดยสมบูรณ์ปี1806ถูกขับไล่โดยคำขาดของนโปเลียนฝรั่งเศสปี1828ถูกขับไล่ออกจากเคียฟยูเครนครั้งที่4ปี1933ถูกขับไล่ออกจากเยอรมนีและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ปี1946อพยพไปขออาศัยดินแดนปาเลสไตน์หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ปี1948รัฐอิสราเอลสถาปนาขึ้นในดินแดนชาวปาเลสไตน์ปัจจุบัน2023ผ่านไป75ปีชาวยิวไล่ที่ยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ออกจากดินแดนจากประวัติศาสตร์เกือบ 1,000 ปีจะวงเวียนกลับไปมาอีกครั้งคราวนี้ชาวยิวจะต้องอพยพไปไหนต่อหรือไม่ถ้าไปอาศัยรวมกันในสหรัฐอเมริกาที่มีชาวยิว 12.5 ล้านคนและมีอำนาจในพรรคการเมืองทั้ง2พรรคเมื่อผ่านไป50ปีสหรัฐจะยังคงเหลือกี่รัฐถ้าเราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เราก็เหมือนคนตาบอดที่จะไม่รู้อนาคตชาวโลกกำลังเฝ้ามองประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่กำลังหมุนไปดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป